Hey, สวัสดีชาวโบรทุกคนครับผมมอสซี่ในคลิปวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเด็กที่รวบรวม2วายร้ายจากจักรวาลมาเวลอย่างธานอสแล้วก็ไฮอีโวลูชันนารีเข้ามาไว้อยู่ในเด็กเดียวกันครับการทั้ง2ใบอย่างธานอสแล้วก็ไฮอีโวลูชันนารีเนี่ยถือเป็นการ์ดระดับท็อปๆของเกมมาเวลสแนปเลยเป็นการ์ดระดับบิ๊กแบดที่จะไม่ลดภูแน่ๆแล้วก็มีความสามารถที่ทรงพลังมากๆแล้วถ้าเราเอาความทรงพลังทั้ง2อย่างมาผสมกันมันก็จะเกิดเป็นตู้มเด็กธานอสอีโวลูชันที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้นี่เองจุดที่การ์ดวายร้ายทั้ง2ใบนี้สามารถเชื่อมคอมโบกันได้เนี่ยเอาจริงๆก็มีแค่จุดเดียวครับก็คือคอมโบของ Abomination ที่จะลดค่าได้ตัวเองลง1หน่วยตามจำนวนการ์ดฝั่งตรงข้ามที่ถูกลดพลังคอมโบกันกับความสามารถต่อเนื่องของ Soul Stone ที่จะลดพลังการ์ดของฝั่งตรงข้ามที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน1หน่วยซึ่งถึงแม้ว่าจุดที่เชื่อมคอมโบกันได้เนี่ยมันจะมีแค่จุดเดียวแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับความเก่งของเด็กนี้ครับเพราะแพ็คเกจอื่นๆของการ์ดทั้ง2ใบนี้เนี่ยมันเก่งในตัวเองอยู่แล้วโดยจะมีการ์ดอย่างเอาไว้ใช้ปิดเกมเราจะมีการ์ดอย่างเดอะติงแล้วก็ไซคลอปเอาไว้ใช้ลดพลังการ์ดฝั่งตรงข้ามคอมโบกับโอโบมิเนชันได้เพิ่มครับในส่วนของแพ็กเกจธานอสเราก็จะมีอินฟินิตี้สโตนอื่นๆช่วยในเรื่องการจั่วให้กับเด็กเราแล้วก็เพิ่มเรื่องความยืดหยุ่นให้กับเด็กเราด้วยนะมันเลยเป็นเด็กที่ไม่ต้องมีคอมโบอะไรกันมากครับมันเหมือนเป็นการเอาการ์ดเก่งๆมารวมกันแล้วก็เพิ่มทางเลือกในการเล่นให้กับเรามากกว่าส่วนผสมอื่นในเด็กก็จะเป็นการ์ดที่ใส่มาเพื่อเสริมทั้ง2แพ็กเกจนี้ครับการ์ดอย่างโฮมซัมเมอร์ก็ถือเป็นอีก1จุดเก่งของเด็กนี้นะเพราะว่ามันเล่นได้ทั้งกับธานอสแล้วก็ไฮอีโวเลยทุกครั้งที่เราลงการ์ดในเลนโฮปซัมเมอร์เนี่ยโฮปซัมเมอร์จะบวก energy 1หน่วยให้กับเราในเทิร์นถัดไปซึ่งด้วยความที่ในเด็กของเรามี Infinity Stone ค่าได้1เยอะมากๆอยู่แล้วก็แปลว่าเรามีโอกาสที่จะไปสแปม Infinity Stone เหล่านั้นในเลนโฮปซัมเมอร์เพิ่ม energy ให้กับเราได้แบบมหาศาลในเทิร์นถัดไปได้ครับส่วนทางด้านไฮอีโวเนี่ยก็ต้องการที่จะมี energy เยอะๆอยู่แล้วเพราะความสามารถของการ์ดในแพ็คเกจไฮอีโวจําเป็นจะต้องเหลือ energyไว้ในตอนจบเทิร์นความสามารถมันถึงจะทำงานการได้โฮปเข้ามาเสริมตรงนี้ก็ทำให้เด็กมันเก่งขึ้นทุกทางเลยครับทำให้การไฮโวติดง่ายขึ้นทำให้สโตนของธานอสคุ้มขึ้นปั๊มเอเนจีได้เยอะขึ้นก็ถ้าใครไม่ได้เติมซีซันพาสโฮปซัมเมอร์ผมก็แนะนำมากๆนะอีกไม่กี่วันพาสจะหมดแล้วสามารถทักไปเติมได้เลยที่เดอะฮันช็อปในราคา200กว่าบาทเท่านั้นครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะแล้วในเด็กนี้ก็จะใส่การ์ดอย่างบล็อกเข้ามาเป็นการ์ดปิดเกมด้วยเป็นการ์ดปิดเกมที่เหมาะมากๆที่จะอยู่ในเด็กธานอสอยู่แล้วครับการเล่นบล็อกในเทิร์น6เนี่ยก็การันตีได้เลยว่าอย่างน้อยเราจะมีการ์ดปิดเกมที่พลังอย่างต่ำ15หน่วยถ้าเกมไหนเราโชคดีหน่อยก็มีโอกาสที่บล็อบจะเติบโตไปเป็นการ์ดพลัง20 25อะไรอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วเราก็จะมีการ์ดอย่าง Mocking Bird นะ Mocking Bird ตอนนี้ถือเป็นของสามัญในเด็กธานอสไปแล้วเด็กธานอสทุกลิสต์สามารถใช้ประโยชน์จาก Mocking Bird ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากๆครับถ้าเราสามารถลงสโตนได้5ใบ Mocking Bird ก็จะกลายเป็นศูนย์ Energy พลัง9เก่งแบบโคตรๆในเด็กธานอสเลยแล้วก็อีก2ใบสุดท้ายที่ยังไม่ได้พูดถึงก็คือไคร่ากับเจฟก็เป็นการ์ดเก่งทั่วไปครับสามารถใส่ได้ทุกเด็กอยู่แล้วส่วนไคร่าก็เป็นเทคการ์ดที่เหมาะมากๆในเด็กนี้ครับใส่เข้ามาเพื่อป้องกันไม่ให้การ์ด1 energy แล้วก็การ์ด6 energy ของเราโดนทำลายก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับเด็กธานอสอีโวลูชันครับสำหรับการ์ดที่จำเป็นจะต้องมีจริงไม่ได้สามารถเล่นเด็กนี้ได้เนี่ยแค่มีธานอสกับไฮอีโวก็ทำเด็กนี้เล่นได้แล้วครับการ์ดใบอื่นมันก็เป็นแค่ของที่ทำให้เด็กนี้มันเสถียรขึ้นเฉยๆนะสามารถเลือกใส่ใบอื่นเข้ามาทดแทนได้ทั้งหมดถ้าไม่มีเจฟไม่มีไคร่าไม่มีโฮปซัมเมอร์ก็สามารถไปเลือกใส่การ์ดในแพ็กเกจไฮโวใบอื่นมาเพิ่มเติมก็ได้ครับใส่มิสตี้ไนท์เข้ามาก็ได้ใส่ช็อกเกอร์เข้ามาก็ได้หรือว่าจะใส่อาร์เมอร์เข้ามาทำหน้าที่แทนไคร่าก็ได้เหมือนกันครับโปรเทคการ์ดตัวใหญ่ของเราเทคการ์ดใบอื่นอย่างโมเบียสเอ็มโมเบียสก็สามารถใส่เข้ามาในเด็กนี้ได้นะป้องกันฝันของข้ามลดเอเนจีถ้าคุณไม่มีบล็อกก็สามารถไปใส่การ์ดปิดเกม6เอเนจีใบอื่นเข้ามาแทนได้ครับใส่การ์ดอย่างแมกนิโตเข้ามาก็ได้ใส่การ์ดอย่างอะไรออดเข้ามาก็ได้ครับถ้าคุณไม่มี Mocking Bird เนี่ยก็สามารถไปใส่ของเสริมธานอสใบอื่นเข้ามาแทนได้ครับใส่ Call Obsidian เข้ามาก็ได้ใส่การ์ดอย่าง Iron Lad เข้ามาในเด็กนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะไปเลือกใส่เทคการ์ดอย่างชังฉี Enchantress อะไรพวกนี้เข้ามาแก้ทางลูเคชก็ได้เหมือนกันนะก็ลองปรับกันได้ตามคอลเลคชันที่คุณมีเลยครับถ้ามีคำถามอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเดี๋ยวจะไปตามตอบทั้งหมดแล้วก็ถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กำลังใจกันด้วยแล้วก็ก่อนที่ไปดูไฮไลท์เกมเพลย์กันวันนี้ผมก็ขอแนะนำร้านเกมออนไลน์และเกมมือถือราคาถูกThe Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ One Stop Service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @ The Hunt Shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับ
อัพตัดรุ่นใหม่อัพตัดรุ่นใหม่รุ่นนี้สปิดไฟถอดปากกอบได้ไม่ใช่น็อตไม่ใช่น็อตขาแว่นบางเบาทำไม่หักตกไม่แตกใส่ OCCY ลดร้อยหนึ่งใส่ OCCY ลดร้อยหนึ่งรุ่นใหม่นี้ฮะถือว่าเริ่มต้นได้ดีเอาจริงคอมโบมันก็เข้ากันอยู่นะไอโบธานอสธานอสมีโซสโตนลดพลังฝันหุ่นข้ามแบบเบิ่มๆแล้วพอลดพลังเบิ่มๆอะบูมิเนชั่นก็ลดคอสเบิ่มๆเช่นกันผมพูดคำว่าเบิ่มๆบ่อยไปหน่อยป่ะซอรี่บม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 ครับท่านผู้ชมเป็นฮักกันให้หมดเลยดีไหมวะเพราะว่าต้องพูดว่าอะไรถ้าผมเล่นแค่2เทิร์นเนี้ยผมมีโอกาสโดนเขาเยอะกว่านี้ไม่เงี้ยผมเข้าแน่นๆเข้าหนักๆเฮ้ยๆๆทำไมมีลูกเคสวะแชททำไมเขามีลูกเคส help why he has lookแล้วคอมโบไฮโบผมก็พังสิครับขอเหตุผลที่คนเราจะมีลูกเคสธานอสอะไรวะน่ะธานอสอะไรครับนายไม่รู้ดิผมสแนปอ่ะผมสแนปอ่ะนายมาเลยนี่สนหรอกจะช้างฉีใส่กันหรือเปล่าเอ้าสวยงามสวย bro what's that what a combo wombo combo ยังไงดีอะเราสู้ตรงไหนดีอะเพลย์น่าจะเป็นบล็อบเฉยๆป่ะหรือว่าเพลย์คืออโบบวกไฮโบก็จะสู้กลางผมได้ไหมบล็อบขวาไม่มีโอกาสที่มันจะเป็น15ป่ะถ้าเป็น15ผมก็แย่ป่ะแต่โอกาสที่จะเป็นน้อยมากแปลว่าอะไรวะน้อยมากโอกาสที่บล็อบจะพลังแค่15น้อยมากในเด็กผมเหลือแต่ตัวใหญ่มันน้อยมากครับทุกคนบอกแล้วว่ามันน้อยมากกิน2ใบก็14แล้วในเด็กผมยังมีสโตนอยู่ครับในเด็กเหลือสโตนอยู่เมื่อกี้มีสโตน3ใบเหลืออยู่ในเด็กไม่มีบล็อบใส่ใดแทนได้บ้างก็หน้าที่ของบล็อบคือการ์ดปิดเกมอะครับถ้าไม่มีบล็อบเป็นการ์ดปิดเกมก็ใส่การ์ดปิดเกมใบอื่น6 energy ใบอื่นมันหลักการเดียวกันกับการ์ดทุกใบเลยอะถ้าเรารู้ว่าหน้าที่ของการ์ดนั้นๆคืออะไรเราก็จะรู้ว่าควรเอาอะไรแทนครับไม่มีใครร่าหน้าที่อะไรหน้าที่คือโปรเทคการ์ดเอาก็ไปใส่การ์ดที่ทำหน้าที่เดียวกันมาอาร์เมอร์ฟอสโมใช่เรายืนจิ้วๆเขาทางขวาได้ปะยืนจิ้วๆทางขวาแต่ว่าเขามีลูกเคสอะดิทำไมคนเราถึงมีลูกเคสวะมีลูปมีเอนชานแปลกไหมแบบนี้ก็แปลกอยู่อะเด็กฝั่งนู้นอะทำไมเขาถึงใส่ลูปเคสเข้ามาแล้วที่มากไปกว่านั้นคือทำไมเขาถึงใส่เอนชานเข้ามาเราไม่ค่อยเกียร์ดิสเดี๋ยวนี้รู้สึกกดจบเทิร์นไม่ค่อยติดว่ะเป็นอะไรไม่รู้เป็นตั้งแต่เล่นเองหลังสตรีมอะแบบรู้สึกว่ากดจบไปแล้วแต่จริงๆแล้วยังไม่ได้กดเป็นนี้บ่อยมากโอชิตโอ้แล้วเขาอุดขวาเลยว่ะผ
มเล่นกลางไม่ได้อ่ะกลางมันเป็นวอร์เมียเฉยเลยต้องโยนเข้าขวาเหรอโยนหินเข้าขวาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงบดจิ้วบิตชี่ฮาร์ดแต่อะไรทุกคนแต่ไปดูหน่อยแล้วกันนะแต่ไปดูหน่อยแล้วกันถ้าเขาไม่สแนปเราก็พร้อมจะไปดูเราอยากสู้ซ้ายอะครับกลางเราชนะอยู่อะแปลว่ามันเป็นเลนที่เขาน่าจะแก้ถ้าเขาไม่แก้เราก็ชนะฟรีนี่ก็คือเรื่องราวเราโอเควะให้อีโวทานอสของแท้อะไรไม่รู้อะแต่ความอลังการนี่คือชนะเด็กอื่นแล้วนะครับเริ่มเกมมามี2 Big Bad โผล่มาทักทายไปล่าป้องกันอะโบมั้ยหรือป้องกันแค่คอส1ป้องกันแค่คอส1ครับต้องสแนปล่ะเล่นเมตาแล้วภาพเปลี่ยนเลยไฮโวทานอสคือเมตาเหรอไฮโวทานอสเป็นเมตาตั้งแต่เมื่อไหร่เด็กนายทุนแครี่ยูน้ำสิงเชียงใหม่อร่อยกว่าที่อื่นจริงไหมไม่รู้อะไม่เคยกินที่อื่นอะครับเดฟโว้ตรงกลางนี่โคตรแย่เลยวะตรงกลางผมเล่นสโตนไม่ได้เหมือนเกมนี้กำลังจะเป็นเรื่องราวที่แปลกๆหรือเปล่าเฮ้ล่ะเฮ้ผมต้องไคร่าซ้ายอ่ะใช่ไหมผมต้องไคร่าซ้ายแล้วก็คือต้องเอาตัวใหญ่ไปขวาผมใครร่ากลางไม่ได้ใครร่าขวาไม่ได้ซ้ายคือผมต้องทิ้งอ่ะใช่ไหมโอ้ my god ตอนนี้ผมต้องหวังสโตนมาอีกใบเหรอหวังสโตนมาอีกใบทำให้ Mocking Bird เป็นคอส0เราจะได้เล่นตรงกลางได้That's pretty bad โอเคเราเปลี่ยนได้เลยแล้วเราควรเปลี่ยนเลยไหมเปลี่ยนเราเล่นโฮปซัมเมอร์ได้เราเล่นโฮปซัมเมอร์ได้อย่างนี้เหรอเราก็จะได้พลัง4จากโฮปซัมเมอร์หรือจริงผมไม่ควรเปลี่ยนวะถ้าเราไม่เปลี่ยนขวาเขาก็เล่นไม่ได้อะใช่ไหมเปลี่ยนตรงนี้มันเหมือนช่วยเขาไหมเอาวะไม่ต้องเปลี่ยนวะต้องเปลี่ยนอะเธอหน้าผมได้ลงม็อกกิ้งเบิร์ดได้อะนี่เหรอนี่เหรอนี่คือเส้นทางเหรอตอนได้คิดเผื่อเขาเป่ากลางไหมก็เราทำอะไรไม่ได้อะเราก็ทำได้แค่นี้ครับเราเพียร์ราวทุกอย่างเราก็แพ้ทุกอย่างถ้าเราเพียร์ราวทุกอย่างเราก็แพ้ทุกอย่างไนท์ทำลายก็แปลว่าทำลายทิ้งก็แปลว่าทิ้งนะครับเอามารวมกันไม่ได้อันนี้เด็กอะไรทานอสไฮอีโวทานอสแบบปีศาจร้าย
ขาน่าจะมีอะไรออสก็เป็นไปได้ possible very possibleเกมนี้สิ่งที่ผมต้องทำคือผมต้องเล่นเป็นเด็กไฮโวป่ะเราจะเล่นเป็นเด็กคานอสไม่ได้อะเพราะว่าถ้าเราเล่นเป็นเด็กคานอสเราจะโดนอุดมหาอุดทำอะไรคุณบินขวาเหรอแม่บินขวาใส่กันซะแล้วมีแผนการอะไรหรือเปล่ากำลังมีแผนการอะไรหรือเปล่าครับพี่ชายไม่สแนปเพราะว่าถ้าสแนปก็จะไปเราเอา2คิ้วกำลังคิดอะไรอยู่หรือเปล่าแค่เห็นมาแต่ไกลเห็นมาแต่ไกลครับมันระเบิดโลกกันซะแล้วเพิ่งรู้ว่าเจอแดดดิวิลกดยกเลิกเทิร์นไม่ได้ใช่เวลาเจอแดดดิวิลกดยกเลิกเทิร์นไม่ได้ครับ Crown City มันชัดเกินไปเสียงผมแปลกๆว่ะชัดมันชัดเกินไปเสียงแปลกอาหารจานนี้อร่อยดีว่ะอร่อยดีครับลาโบนะลิมโบผมเล่นอย่างนี้เลยนะผมกลัวเขาบินใส่มีโอกาสสูงมากๆที่ผมจะโดนบินใส่ฉะนั้นผมจะทำอย่างนี้ไปเลยครับใส่กันอีกแล้วเซนทรีมีบางอย่างกำลังมาเหรอมีบางสิ่งกำลังจะลอยมาไม่เป็นไรผมรับไว้เองแต่ฉันจะรับไว้เองที่ผมชนะปะเนี่ยแล้วทำไมผมรู้สึกว่าผมกำลังจะชนะเลยวะผมไม่ได้รู้สึกไปเองใช่ไหมนี่เหรอคุกเข่าลงให้กับแล็กตัสเหรอมีจริงเหรอฮักสโตนแล้วก็อันนี้เหรอแต่ว่าผมก็จะย้ายออกมาจากขวาไม่ได้กำลังคิดอยู่ว่าน่าจะโดนอะไรวะผมน่าจะโดนอะไรวะนี่เหรอแล้วเขาตัดแน่ๆ10 16 12 11เขาตัดแน่เหรอเอาไงดีวะคุกเข่าแน่นอนอ่ะดูหน่อยแล้วกันนะอุ๊ยไม่ใช่ realityขออนุญาตเปลี่ยนความจริงนี้ครับเปลี่ยนความจริงนี้สบายหรือนี่คือเมตาใหม่วะนี่คือนวัตกรรมใหม่เหรอแล้วเขาไปเลยเขาไม่รู้ว่ากำลังพบเจอกับอะไรเจอกับโนบาดี้ร้องสร้างสมดุลให้จักรวาล Nobody but youเปลี่ยนซ้ายไปเลยไม่สน The Raft อยากได้ The Raft จังโอค่อนข้างอยากเล่น Hearthstone
ครับโฟนะAnd that's a snap เรื่องนี้เจอคิวมองน่าจะซึมใช้ได้ทำไมทำไมเจอคิวมองถึงซึมล่ะครับเราไม่ใช่เด็กซูนะพี่บลูอัพผมทำอะไรได้วะทำอะไรได้วะอานวยแล้วเขาสแนปสวนมาแล้วอ่ะเชื่อเกมนี้ว่าไงวะเขาคือเด็กอะไรก่อนเจอสามหน้าปะนี่บอฟแล้วอานิมทำไม่ได้เรามีใครล่าบอฟแล้วอานิมก็คือคนตลกคนหนึ่งนี่เองเตรียมใจไว้ให้ดีเตรียมใจไว้ให้ดีเตรียมใจไว้ให้ดีบอฟบวกอานิมคือตลกครับแชทน่าจะแตกปะนี่เหมือนจะเริ่มมาด้วยการเสีย4คิวเหรอก็คือรอมแมนโอ้แล้วมีหมาจิกด้วยนะมีหมาจิกด้วยนะโอเคไปก็ได้ครับเหมือนเราจะแย่ว่ะเราไม่มีเทคไปสู้เขาเลยอะ Reality Stone เราต้องเก็บไว้นะเจอเด็กนี้เจอเด็กนู้นเล่น Reality ไปเรื่อยไม่ได้ความเมียเราขาดคอมโบเขาไม่ได้ใช่แต่ว่าเราทำอย่างนี้ได้เหรอนี่คือเกมที่เราควรต้องสแนปแล้วไหมคิดว่าอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นเหรอมิสเตอร์ลิมโบผมอยากเก็บไว้เซอร์ไพรส์เขาอะเชื่อมันไปได้ปะวะอยากเก็บเรลิตี้ไว้เซอร์ไพรส์เขามันจะโลภไปไหมไม่รู้อะจะทำอยากได้4จะทำมันควรจะโอเคไหมโยผมควรจะโอเคปะเขาเล่นไทบูนอลเธอหน้ามันไม่ได้แดงขนาดนั้นปะไทบูนอลเธอหน้าไม่แดงขนาดนั้นปะท่านผู้ชมยกเว้นว่าเรียลิตี้มันจะเปลี่ยนเป็นอะไรวะออนสลอตซิตาเดลอะถ้าเรียลิตี้เปลี่ยนเป็นออนสลอตซิตาเดลผมลงสตรีมเลยพูดแค่นี้แหละจะลงสตรีมตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยอ่ะชัยชนะไปครับเราต้องทำอย่างนี้ให้ได้บ่อยๆฮัลโหลทำไมโหลดนานผมหลุดเหรอแชทบอกผมทีว่าคุณยังอยู่ฮัลโหลโอเคผมยังอยู่ Still hereStill here Wakanda forever โอ้ยหินเต็มเด็กโอ้ยเขามีลูกเคสอีกแล้ววะทำไมผมถึงเจอคนสายลูเคส2เกมติดแล้ววะเหตุผล
เหตุผลคือปล่อยซ้ายไปเนาะไม่ควรเล่นอย่างนี้ผมไม่ควรปิดตรงกลางเออผมไม่ควรปิดกลางด้วยผมต้องเหลือช่องไว้เรลิตี้เสมอmore like it that's more like it โดนไทมูนอลตรงนี้แพ้ไหมแคทถ้าขอไทมูนอลขวา9คูณ2 18 8บวก14เป็นเท่าไหร่20 32 34 34หาร3 34หาร3ได้11 12ประมาณนั้นน่าจะไหวปะชัยชนะ